แจ็คยอมพุ่งลงสระแล้วปากหนุ่มกระชัยบอกโตโน่ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มมันเดือดร้อนผมโฮสต์สายไฟจะพาโตโน่ไปหาหมอแล้วนะโดดน้ำขอให้สุดแค่นี้แจ็คยอมพุ่งลงสระฝากกันชัยบอกโตโน่ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วมันเดือดร้อนผมหลังจากตลกชื่อดังอย่างแจ๊ชนชื่นประกาศลั่นบอกไม่ขอโดดน้ำตามโตโน่ภาคินแต่ล่าสุดเมื่อหนุ่มกันชัยได้เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าผมได้คุยกับแจ๊ดเขาบอกว่ายอมที่จะโดดแล้วนะแต่มีข้อแม้โดยเผยคลิปแจ๊ดบอกติดตลกกับหนุ่มกันชัยว่าข้างนอกอากาศหนาวเย็นถ้าผมโดดแล้วบางอย่างผมหดตัวแบบเป็นปีแล้วใช้งานไม่ได้เลยใครรับผิดชอบผมทั้งนี้นะหนุ่มกันชัยก็ยังได้ตอบติดตลกว่าพี่จะส่งไปสัญญกรรมทำให้มันดีขึ้นและใหญ่ขึ้นด้วยแจ๊ดถึงกับลั่นว่าพี่โรคจิตโดยแจ๊ดเนี่ยยังได้บอกอีกว่าผมทำอยู่แล้วเพราะพี่ต้อยโปรดิวเซอร์ให้ผมทำอยู่แล้วทุกวันนี้ผมอยากหลีกเลี่ยงผมไม่เป็นตัวเองแล้วเดินไปก็ขอแตกตัวตึงเยาวราชขอโตยงหน่อยเอางี้ผมทำให้แล้วกันถ้าพี่หนุ่มรู้เบอร์โตโน่ผมอยากบอกเขาว่าช่วงนี้ถ้ามีอะไรเก่าๆทำไปก่อนสักปี2ปีไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มแล้วมันเดือดร้อนผมพยายามระวังตัวอย่าไปทำอะไรเพิ่มถ้าโตโน่เป็นหวัดผมต้องเป็นแบบมันด้วยใช่ไหมทางด้านหนุ่มกันชัยก็รับปากว่าจะไปบอกโตโน่ให้เมื่อถามว่าโดดน้ำคือสุดท้ายแล้วอย่าไปลุยไฟไล่ไม่เอาแล้วแจ๊ดก็ได้ตอบว่าเขาคงไม่ทำหรอกพี่ก็พูดเพ้อเจ้อโตโน่อะไรไปเดินลุยไฟเมื่อถามอีกว่าถ้าวันหนึ่งโตโน่ร้องเพลงแล้วกระโดดโหนสายไฟแจ๊ดบอกติดตลกอีกว่าผมว่าผมคงไม่ทำตามแล้วผมจะพาน้องไปรักษาสมองแล้วทางด้านหนุ่มกันชัยเนี่ยก็เลยฝากบอกผ่านในรายการถึงโตโน่ที่ตามที่แจ๊ดฝากมาว่าอย่าไปทำอะไรใหม่ๆโดดน้ำขอให้มันสุดแค่นี้อย่าไปโหนสายไฟไปเดินลุยไฟเดินบนตะปูไม่เอาแจ๊ดบอกผมต้องทำตามเขาไม่ไหวถ้าโตโน่โหนสายไฟแจ๊ดจะพาโตโน่ไปหาหมอแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่หนุ่มแจ๊ดฝากบอกโตโน่กันเลยดีกว่าค่ะอากาศเย็นมากข้างนอกก็อากาศเย็นมากแล้วสมมติผมก็โดดลงไปในน้ำเย็นๆมากอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างผมมันหดตัวแบบเป็นปีแล้วใช้งานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใครรับผิดชอบผมเดี๋ยวพี่จะส่งไปที่ศัลยกรรมแล้วผ่าแบบปลอกกล้วยเลยแล้วจะทำให้มันดีขึ้นและใหญ่ขึ้นด้วยพี่รู้ไหมพี่โรคจิตพี่รู้ไหมผมว่าพี่ไม่ได้อยากดูหรอกผมว่าพี่โรคจิตอยากให้ชาวบ้านจะได้เห็นแจ๊สกันในมุมนี้ผมแต่พี่ชื่อว่าแจ๊สทำพี่ชื่อว่าแจ๊สทำผมทำอยู่แล้วเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยเขาให้ผมทำอยู่แล้วคือทุกวันเนี่ยผมอยากหลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนทุกวันเนี่ยผมไม่เป็นตัวเองแล้วเดินไปก็ขอตัวตึงเยาวราชหน่อยขอโตโย่หน่อยเอางี้ผมทำให้ละกันแต่ผมอะถ้าพี่หนุ่มรู้เบอร์น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยของโตโน่บอกเขาว่าช่วงเนี้ยถ้ามีอะไรของเก่าๆอ่ะทำไปก่อนสักปี2ปีอะไรเงี้ยไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มแล้วมันเดือดร้อนผมพยายามระวังตัวอย่าไปทำอะไรเพิ่มได้งั้นเดี๋ยวพี่จะบอกโตโน่ให้ถ้าโตโน่มันเป็นหวัดผมก็ต้องเป็นแบบมันด้วยไหมโดดน้ำนี่คือสุดท้ายแล้วอย่าไปทำลุยไฟอะไรไม่เอาแล้วเขาก็คงไม่ทำหรอกพี่ก็พูดเพ้อเจ้อโตโน่อะไรไปเดินลุยไฟก็ถ้าวันนึงเขาร้องเพลงโตโน่มันกระโดดขึ้นไปแล้วโหนสายไฟอย่างเงี้ยผมว่าผมคงไม่ทำตามแล้วผมคงจะพาน้องไปรักษาอะไรเกี่ยวกับสมองอะไรละนี่แหละฮะคุณแจ๊ดชวนชื่นตอบมาแบบนี้ตกลงทำให้นะแต่มีข้อแม้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวจะโดดให้มีข้อแม้อย่างเดียวคือให้ไปบอกโตโน่ให้ด้วยผ่านทางนี้ไปถึงโตโน่เลยใช้ของเก่าให้หมดก่อนอย่าไปทำอะไรใหม่ๆอย่าไปทำอะไรใหม่ๆคือโดดน้ำขอให้สุดแค่นี้อย่าไปโหนสายไฟไปเดินลุยไฟไปทำอะไรเดินบนตะปูไม่เอาแล้วแจ๊ดบอกผมต้องมาทำตามเขานี่ไม่ไหวแต่ถ้าโตโน่โหนสายไฟโตโน่บอกแจ๊ดบอกว่าเดี๋ยวจะพาโตโน่ไปหาหมอแล้วนะไปรักษาเนี่ยแหละครับก็ล่าสุดจากคุณแจ๊ดชวนชื่นที่บอกมานะครับว่าเดี๋ยวโดดให้หลายคนที่อยากจะดูนะครับรอดูเลยค่ะงานนี้หนุ่มแจ๊ดเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าแน่นอนว่างานนี้เนี่ยจะมีการถ่ายคลิปกระโดดลงสระอย่างแน่นอนค่ะเพื่อคุณผู้ชมแล้วหนุ่มแจ๊ดเนี่ยสามารถทำให้คุณผู้ชมได้ค่ะแน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามว่าหนุ่มแจ๊ดเนี่ยจะทำคลิปกระโดดน้ำลงสระมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะแน่นอนว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแจ๊ดด้วยนะคะยังไงถ้าเพจบันดาลเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ